ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับโอริโออีกครั้งครับมาชมวันนี้ว่าโอริโอจะเอาเหรียญปีไหนปศไหนมารีวิวให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังกันวันนี้โอริโอจะยกมา2เหรียญ นะครับซึ่งเป็นเหรียญ10บาทปีพศ2537และปีพศ2551เอาครับตอนนี้เราก็มาเริ่มกันที่ปีพศ2537ก่อนเลยแล้วกันครับเหรียญปีพศ2537เป็นเหรียญ10บาท2สีนะครับวัดอรุณวนารามซึ่งลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญกระสาบโลหะ2สีสีขาวและสีทองราคา10บาทตัววงขอบเหรียญตรงข้างนี้ครับรอบนอกก็จะมีเฟืองรูปเฟืองจักรครับสลักเรียบครับผมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญก็จะอยู่ที่ประมาณ26มิลลิเมตรน้ำหนักโดยประมาณทั่วไปของเหรียญ10บาทปีพศ2537นี้อยู่ที่ประมาณ 8.5 กรัมนะครับส่วนลวดลายของเหรียญด้านหน้าเหรียญตรงกลางนะครับตรงนี้นะครับจะกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเฟืองพระพักไอ้ฟื้นพระพักไปทางด้านขวาทรงเครื่องบรมขัตติยาภูสิตตาพรนะครับหรือทรงฉลองชุดคุยครับภายในขอบเหรียญด้านขวาตรงนี้นะครับมีข้อความที่เขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะมีข้อความที่เขียนว่ารัชกาลที่9นี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนด้านหลังของเหรียญนะครับมีรายละเอียดดังนี้ตรงกลางเหรียญนะครับจะมีรูปพระปางวัดอรุณวนารามภายในขอบเหรียญเบื้องบนนะครับตรงนี้จะเป็นรูปอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่าเลข10ส่วนเบื้องล่างครับจะมีเลข10ไทยและเลข10อาราบิกโดยมีคำว่าบาทขั้นอยู่ตรงระหว่างตรงกลางนะครับซึ่งเป็นราคาบอกว่าเหรียญดังกล่าวมีราคา10บาทด้านขวานะครับด้านขวาตรงนี้จะเขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายครับจะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตซึ่งจะเขียนไว้ว่าพ.ศ. 2537นะครับซึ่งเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2537นี้ราคาตามท้องตลาดอยู่ที่ประมาณเหรียญละ90บาทถึง200ครับขึ้นอยู่กับว่าสภาพของเหรียญนะครับว่าจะสภาพดีขนาดไหนผ่านการใช้งานมาหรือเปล่าในจำนวนการผลิตเหรียญรุ่นปีพ.ศ. 2537นี้ครับจำนวนการผลิตอยู่ที่150,598,831เหรียญครับผมต่อไปเรามาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญ10บาทเหมือนกันครับปีซึ่งผลิตในปีพุทธศักราช2551วัดอรุณวนารามครับพระเศียรเล็กเหมือนกันลักษณะของเหรียญโดยทั่วไปนะครับเป็นเหรียญกระสาบโลหะ2สีสีขาวและสีทองราคา10บาทตรงกลางไม่มีรูนะครับวงขอบนอกจะมีเฟืองจากสลับเรียบนี่ครับลักษณะจะเป็นแบบนี้เส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญจะอยู่ที่ประมาณ26มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักก็เท่ากันนะครับเท่ากันกับปีพ.ศ. 2531 37จะอยู่ที่ประมาณ 8.5 กรัมส่วนลวดลายของเหรียญนะครับด้านหน้าตรงกลางเหรียญครับจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฝืนพระพักไปทางเบื้องขวานะครับรุ่นที่ผมเอานำมาให้ดูก็คือรุ่นเสียรเล็กครับทรงเครื่องบรมขัต
ติราชภูติยาภรณ์นะครับฉลองพระองค์รูปคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะเขียนคำว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนขอบเหรียญด้านซ้ายฝั่งนี้นะครับจะเขียนคำว่ารัชกาลที่9ตรงนี้จะเป็นลักษณะของลวดลายของเหรียญด้านหน้านะครับตรงนี้เรามาดูกันที่รายละเอียดของลวดลายของเหรียญด้านหลังต่อแล้วกันครับตรงกลางเหรียญนะครับตัวนี้จะมีรูปของพระปางวัดอรุณวาดอรุณราชวนารามนะครับซึ่งภายในขอบเหรียญเบื้องบนจะเป็นอักษรเบลชุดนี้นะครับซึ่งมีความหมายว่า10หรือว่าเลข10เหล่านี้แหละครับส่วนเบื้องล่างจะเป็นเลข10ไทยและเลข10อาหรับิกจะมีคำว่าบาทขั้นกลางอยู่ระหว่างเลขทั้ง2นะครับด้านขวานะครับจะเขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพุทธศักราชที่จัดทำขึ้นมานะครับคือเขียนไว้ว่าพ.ศ. 2551โดยเฉลี่ยแล้วราคาของเหรียญ10บาทปี2551นี้ค่อนข้างจะสูงนะครับค่อนข้างจะดูดีถ้าตามร้านรับซื้อเลยเขาจะรับซื้ออยู่ที่ประมาณราคาเหรียญนะ65บาทครับผม65บาทถือว่าเป็นราคาค่อนข้างจะสูงในจำนวนการผลิตเหรียญปีพ.ศ. 2551นี้ครับมีการผลิตอยู่ที่ประมาณ179ล้าน 165,360 เหรียญโดยประมาณครับซึ่งว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บทั้งสองเหรียญที่โอริโอเอามานำเสนอวันนี้นะครับน่าเก็บน่าสะสมซึ่งคาดว่าต่อไปราคาอาจจะสูงขึ้นมากกว่านี้อีกครับผมสำหรับคลิปวันนี้โอริโอได้จัดทำก็มีความรู้เกี่ยวกับเหรียญ10บาททั้งสองปีพ.ศ.ปีพ.ศ. 2537และปีพ.ศ. 2551ไม่มากก็น้อยนะครับที่จะมานำเสนอให้ทุกๆท่านได้ฟังกันถ้าชอบคลิปนี้กดกระดิ่งกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับในคลิปต่อไปโอริโอจะหาเหรียญอะไรมานำเสนอก็คอยติดตามเอานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ